อันยองทุกคนโก้เนี่ยค่ะก็มาพบกับคลิปคล้ายๆแนวจัดการใส่แฟ้มแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเราจะมาเปลี่ยนซองใส่การ์ดกันนะทุกคนก็นั่นแหละก็คือจีได้สั่งมาจากร้านนี้ใน Shopee นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเนาะก็ไปไม่รอช้ามาทำการแกะกันเลยนะคะเดี๋ยวจีจะมาให้ดูว่าจีสั่งอะไรมาด้วยเนาะถอดเถอะเนาะไม่น่ารอดนะคะแหวนนี้ก็คือนะคะหมดแล้วเนาะจีได้สั่งนะคะอันนี้จีเห็นใน TikTok แบบคนเขารีวิวกันเยอะมากว่าใช้ยี่ห้อนี้ค่ะมันก็คือยี่ห้อสยามนะคะสยามบอร์ดเกมนั่นเองเนาะทุกคนนี่ซึ่งจีเคยซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็ได้ใช้ไปแล้วแหละแล้วก็คือจีก็เลยซื้อมาอีก2แพ็คนะคะก็คือแพ็คนึงจะมีทั้งหมด50ใบเนาะทุกคนเผื่อแบบมีใครแบบสงสัยอะไรอย่างงี้นะคะขออนุญาตนะคะคนนี้เลยที่จะเอาแฟ้มน้องสเต็ปบงมานะคะทุกคนมาเพื่อคลิปนี้เลยนะคะก็คือจีเนี่ยได้ทำไปทั้งหมดที่ไพลาจีก็ไม่ทราบนะคะก็คือเดี๋ยวจีจะให้ดูเนาะไม่รู้ว่าก็มันเห็นได้คะแนนทุกคนก็คือจีจะเอาอันนี้ออกมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้จีจะไปใส่ในคลิปอันนี้เนาะการทั้งหมดก็นั่นแหละนะคะคนนี้เอาน้องบรรยันออกมาก่อนเนาะซึ่งบอกว่าจะใช้ในแฟ้มในคลิปจัดแฟ้มนะคะก็เลยคนนี้ออกมาก่อนโอเคก็คือเรื่องกลับมากันเรื่องกลับมาก็คือเราถ่ายตอนกลางคืนทุกคนมันก็เลยแสงมันก็เลยแบบดูแบบมั่วๆอะไรเงี้ยนะคะก็มาประมาณว่าอันนี้เป็นคืออันนี้เราไม่ต้องถึงกันนะคะทุกคนพอดีว่าอันนี้จีไม่มีซองใส่เนาะก็คือจีได้ใส่ไปแล้วนะคะทั้งหมดตามนี้นะคะนี่ก็คือได้เปลี่ยนซองไปแล้วแล้วแบบซื้อมาไม่พอไงก็ได้ใส่ไปถึงนี่นะคะช่วง Remake My Day นะคะก็เหลือแต่ Remake My Dawn นะคะที่แบบต้องต่อเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็คือการทั้งหมดต้องใส่นะคะก็คือตั้งแต่ Remake My Dawn ลงไปถึง Hengare ซึ่งทีก็ไปเจอกล่องขนาดที่แบบพอๆกับการ์ดนะคะใช่มันถึงแค่เฮงกะเลเพราะว่าจีได้ใส่ซิลิโคนเข้าไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนลืมนะคะใช่จีได้ใส่ซิลิโคนเข้าไปแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไอ้พวกนี้จีจะอัปเดตในคลิปหน้านะคะคือคลิปจัดแฟ้มเนาะทุกคนก็เราเหลือแค่ยูเมกไมดอนเนาะทุกคนจนไปถึงเฮงกะเลนะคะโอเคก็ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปจัดกันนะคะจีขออนุญาตมาปิดเทียบพวกไส้กันก่อนเนาะก็คือเปิดมานะคะโอเคก็คือไส้มันจะมีขนาดแบบหรือว่ามีความมันคือมันดูแบบดีมากกว่าทุกคนคือยังไงอะคือความหนาของมันดีมากกว่าเพราะปกติจีจะใส่แบบประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยคือแบบความหนาไม่ได้เลยเห็นปะน้องแบบดูยกเย่อันนี้คือแบบมันยังดูแบบมีระดับปะทุกคนไม่รู้ว่าถ้ากล้องมันโฟกัสดีๆคือเราจะให้มันแบบดูประมาณว่าความหนาของน้องมันประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่คงไม่ไงเห็นปะอันนี้คือสยามบอร์ดเกมนี่คือแบบปกติทั่วไปที่เราเคยใช้นะคะแล้วก็เลยจะเอาเงี้ยไปใส่เวลาเราแพ็กการ์ดให้คนมาซื้อกับเราหรือว่าแบบแลกกับเราอะไรอย่างงี้นะคะคือจริงๆเราสัตว์จัดมุมโต๊ะด้วยทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมนี่เราสัตว์จัดแต่แบบไม่เป็นไรไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนี่ก็มาเริ่มนะคะใบแรกก็เป็นพี่คูปนะคะคือกะว่าอยากอัดคลิปนี้ตอนเช้าแหละแต่แบบประเด็นก็คือแบบไม่ไหวแล้วฉันต้องอัดคลิปนี้ตอนนี้ที่ก็ขอแบบหยิบมาเยอะๆเลยแล้วกันนะคะปึกในมานี้นะคะเราก็มาใส่กันเนาะหรือว่าจีแบบใส่ให้หมดก่อนมาให้เราค่อยไอ้นี่ได้ก็มาใส่กันนะครับทุกคนทำไมใส่ไม่ได้ล่ะฮัลโหลบุลลี่ปะเนี่ยทำไมหนูเอียงไงล่ะลูกไม่ถนัดจริงๆนี่ก็เลยทำไมเป็นสาเหตุที่จีชอบทำทีละใบนะคะ
ก็วันที่จีถ่ายนะคะเป็นวันเกิดน้องชานด้วยนะคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องชานนะครับทุกคนก็คือคลิปนี้ก็ต้องเมื่อยมือแหละเพราะว่าดูดิดูขนาดการ์ดก่อนดูก่อนว่าเยอะแค่ไหนป่ะนะคะใส่ยูเม้งไม่ร้อนต่อนะคะทุกคนโอเคนะคะเรียบร้อยนะคะยูเม้งไม่ดอนนะคะทุกคนก็คืออันโอนเนี่ยยาวเลยนะคะคือทุกคนก็คือพี่จูนตอนนี้พี่จูนได้มีแบบดิจิตอลอัลบั้มโซโล่อัลบั้มแล้วใช่ป่ะเธอรู้สึกแบบว้าวไม่เคยเห็นเพลย์ทำอย่างนี้มาก่อนซึ่งเสียงพี่แกพร้อมมากนะคะก็ใครที่ว่างๆนะคะก็ฝากไปดูกันด้วยนะคะทุกคนก็คือวันที่จีถ่ายมันคือวันเกิดน้องชายใช่ป่ะมันก็ไม่ได้ออกอะไรขนาดนั้นมันแค่ออกแบบว่ามีทีเซอร์เหมือนจะมี MV อะไรเงี้ยทุกคนก็นั่นแหละนี่น้องเหมือนนาคไปวันเกิดน้องฮัลโหลเนี่ยเราเหมือนเห็นดีเอ็กแกงแบบลางๆเลยนะทุกคนเนี่ยคือการดีเอ็กที่เราชอบสุดในอันโอ้นนะคะแบบชอบมากเลยเนี่ยซองแรกหมดไปแล้วนะทุกคนเรามาต่อกันที่ซองต่อไปค่ะนี่เดี๋ยวเราทำเซฟต่อเซฟเสร็จเนี่ยแล้วเราก็ต้องไปทำแบบพี่นูอีทต่อนะคะจากนั้นก็ไปทำเทสเชอร์แล้วก็ฟอร์มิดไนน์ด้วยนะคะมีไม่กี่ใบนะคะแต่เราเลือกที่จะทำอันเยอะๆก่อนเพราะว่าดูน้องด้วยน้องเยอะเกินคืออันโอ๊ตอะเมมหนึ่งเมมมีทั้งหมด20ใบใช่ไหมทุกคนก็คูณกันไป3นะคะ20คูณ3 60นะคะ60ใบแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีแผนว่าจะเก็บพี่จอดด้วยนะคะทุกคนก็ เริ่มบ้าแล้วไงเริ่มบ้าพอจะเก็บพี่จอร์ดอะก็มีแบบคนเก็บพี่จอร์ดเยอะมากคือแบบตอนนี้ในตลาดอะนัดสวนคาร์ลอตอะตอนนี้ในแท็กตลาดนัดสวนคาร์ลอตคือการพี่จอร์ดนี่คือแบบใครลงก็คือไปเร็วอะช่วงนี้พี่เขาไปตกใครกันมาแล้วรู้แล้วถึงเวอร์แล้วเนี่ยถึงเวอร์ทรูดแล้วโอ้ my godคือเราอยากทำคลิปแบบแนวนั่งชิลนะทุกคนก็เลยแบบมันเลยไม่ค่อยมีอะไรจะพูดนะจริงๆมันก็มีพูดแหละแต่แบบเดี๋ยวขอเก็บไปพูดในคลิปจัดแฟมการ์ดนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายๆเราจะสปอยพวกว่าการ์ดที่เราจะจัดด้วยว่ามีกี่ใบอะไรอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาใบนี้เข้าไปไงก็เดี๋ยวเราจะให้ดูแล้วกันว่ามันมีกี่ใบนะคะเนี่ยขนาดยังไม่ได้จัดไปถึงไหนเนี่ยคลิปยัง20นาทีแล้วทุกคนก็ไม่รู้ว่าตอนตัดเนี่ยจะเหลือกี่นาทีนะคะก็แล้วฉันก็เป็นโรคนึงที่แบบชอบดูคนแกะพัสดุในแบบ TikTok เว้ยโหลด TikTok มาไม่ได้นะนั่งดูคนแกะพัสดุเป็นคนชอบดูคนแกะพัสดุมากทุกคนก็เลยนั่นแหละทำนะคะก็ฉะนั้นเราก็มีด้วยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเพลย์ลิสต์ไว้ให้ท้ายคลิปก็ฝากด้วยนะคะเย้คือจริงๆเราไม่คิดว่าวงการเก็บการ์ดมันจะเริ่มหนักขนาดนี้นะคะทุกคนตอนแรกกับเราเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสแบบพวกการ์ดมีตำหนิอะไรเลยนะซึ่งเราเข้าใจมันมาจากบั้มอ่ะก็คือเราเข้าใจว่าโรงงานเขาทำมาคือเราไม่ค่อยซีเรียสไงแต่เราจะซีเรียสเรื่องการแพ็คนิดนึงอะไรเงี้ยแต่แบบพอแบบดอมเขียวก็มาใช่ปะดอมเทสเชอร์ก็มาก็ทำให้เรารู้เลยว่าการ์ดนี่คือบางคนนี่คือแบบไม่ได้เลยแบบซีเรียสมากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องแบบยังไงเนี่ย
ดูสภาพน้องให้ดีกว่านี้ก่อนเราจะแลกก่อนอะไรเนี่ยคือเมื่อก่อนเวลาเราแลกการ์ดเซฟบงเราไม่เคยแบบว่ามานั่งบอกทุกคนว่าเออน้องมีตำหนิตรงนี้นะอะไรเงี้ยก็คือมันแหละเราทำให้เรารู้ว่าเออเราต้องแบบชัดดูรายละเอียดน้องให้ชัดเจนมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็แต่ส่วนมากถ้ามีตำหนิเราจะไม่แลกอยู่แล้วงั้นเราจะเก็บไว้เองเพราะว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันคือเราไม่ค่อยซีเรียสมั้งเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเก็บไว้เองละกันเพราะว่าเออเราก็เข้าใจคนที่แบบซีเรียสเรื่องตำหนิน้องอะเนาะเสร็จแล้วอันโอ๊ตโอ้ไม่กดเสร็จแล้วโอเคขอมาตรงนี้ก่อนโอ้ไม่กดเหลือฮิงกาเลนะคะนั้นขอใส่ซองให้น้องก็เลยละกันเนาะทุกคนคือทุกคนเราอะชอบเรียกผิดว่าซองเป็นไส้แล้วก็ไส้ก็เป็นซองเว้ยคือแบบทุกคนเราเป็นดิสเลกซิกทุกคนอ่ะเราจะมาเล่า TMI เราจะมาเล่า TMIกันว่าเราเป็นดิสเลกซิกซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นให้ว่าเขียนยังไงนะคะก็ไปอ่านแปลเอาคือมันจะเป็นอาการประมาณว่าเขียนกับกันหรือว่าอ่านกับกันของเราเป็นทั้งสองแล้วก็เป็นหนักด้วยคือมันไม่ใช่แบบโรคร้ายนะคะทุกคนมันแค่เป็นคือเราจะเรียกว่ากรรมพันธุ์ละกันเพราะว่าย่าเราเป็นแล้วก็ย่าเราก็ส่งมาให้พ่อเราแล้วพ่อเราก็ส่งมาให้เรานะคะอะไรเงี้ยนะคะก็เราคิดว่าเราจะพูดคำเนี้ยแต่มันไปพูดอีกคำหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะเป็นแนวนั้นนะทุกคนเราก็รู้สึกแบบว่าโอ้ my god คือแบบโลกมันอยู่ยากเหลือเกินอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าใครรำคาญให้เราทำนิ้วอย่างเงี้ยเราต้องขอโทษจริงๆค่ะทุกคนคือเราติดเป็นนิสัยเพราะว่าในกล้องเรามันให้ดูหน้าไม่ได้ไงเพราะว่าหมดอีกแล้วดูหน้าแล้วมันไม่ได้ฟิลอยู่เนาะเราก็เลยแบบต้องให้เห็นแค่มือเราก็เลยชอบทำแบบทำอย่างเงี้ยไงก็คือติดแล้วแหละเป็นนิสัยไปเลยเฮ้ยแล้วเราก็เห็นใน TikTok ที่เขาทำแบบว่าโฟโต้การ์ดที่ชอบที่สุดหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าทุกคนอยากให้เราทำเป็นคลิปอะทุกคนบอกได้นะคือเราก็อยากทำเพราะว่าเราเห็นคนต่างชาติเขาทำกันว่าแบบ show me your favorite photo card อะไรเงี้ยคือแบบ your first photo card อะไรเงี้ยคือเราชอบมากก็ใครอยากให้เราทำนะคะบอกได้นะคะแต่ว่าการที่เราได้อันแรกคือมันไม่อยู่กับเราแล้วเพราะว่าเราได้ส่งไปในของขันบิ๊มใหม่แล้วนั่นแหละมันคือเป็นการพี่เจโฮปของบัมบัมวิงเนาะมันก็เลยไม่อยู่กับเราแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากให้เราทำแบบว่าการแรกที่เปิดได้เป็นพี่แปะอะไรเงี้ยเราก็จะทำให้อะไรเงี้ยเนาะก็นั่นแหละแล้วก็ขอพูดอีกเรื่องนึงคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้น่ารักมากคือถ้าใครรู้จักคุณเป้นะคะคุณเป้นะคะที่เขาทำคลิปกับGOT7เนาะมันจะมีคลิปนึงที่เขาลงที่เขาไปตามมันคือเขาไม่เรียกไปตามคือบังเอิญละกันเพราะว่าเวลาเขาไปเกาหลีเขาก็แบบจองล่วงหน้าไงคือเรารู้จักเป้ดีคือเป้จะเป็นคนที่แบบจองนานแล้วแล้วแบบไปแล้วเพราะแบบวงนั้นมีเทศกาลหรือว่ามีงานอะไรอย่างงี้ต่างประเทศคือถ้ามีแบบไปบินก็จะแบบตามให้นำบินแล้วก็ไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ไปลงคลิปอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบคือแบบมันดีมากแล้วก็คือไม่รู้จะเล่ายังไงดีแต่ว่าจะเล่าประมาณว่าเหมือนวันนั้นเป้อะคือเราจำได้ว่าเรานอนแบบเราเป็นคนนอนแบบเช้าเลยอะแบบเช้าคือแบบเช้ามากอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เช้าแบบทุกคนคิดว่าแบบโอ้เช้าแบบอะไรเงี้ยคือเรานอนแบบ6 โมง 7 โมงทุกคนเราเป็นคนอย่างนั้นเราก็เหมือนวันนั้นอะเราปวดหัวมั้งเราก็เลยนอนเร็วแล้วเราก็กินยำแบบไอ้นี่ไปเพื่อแบบกินยาแก้ปวดหัวแล้วมันทำให้เรานอนเร็วใช่ปะหมดเลยแล้วเหมือนประมาณว่าไม่รู้ว่าวันนั้นเป็นอะไรเว้ยก็คือแบบปวดหัวแล้วก็เลยนอนพอตื่นมาก็คือไปเข้าห้องน้ำมันแล้วก็ตื่นมาเห็นแล้วก็เห็นเป้ทักมาแบบเอ้ยแกมีอะไรมาฝากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอะไรคือตอนนั้นสมองตอนนั้นคือแบบอะไรวะฝากอะไรหรออะไรเงี้ยแล้วคือเป้อะส่งมาเป็นคลิปถ้าใครดูคลิปเป้นะคะก็เดี๋ยวเราจะลิงก์ไว้ใต้คลิปอะก็คือมันเป็นคลิปนั่นแหละคือที่เป้บอกว่าเห็นจีน่าพูดถึงพี่แปะบ่อยๆก็คือวันนั้นคือเป็นวันที่แบบว้าวเป้ทำให้เราแบบ make my day มากคือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณมากเป้แบบรักเลยจริงๆคือเหมือนช่วงนั้นเราเศร้าๆมั้งแล้วโอ้คุณเฮาก็เดินมาคนแรกเลยคุณคือแบบเหมือนเมนเนี่ยให้แบบเราเห็นเขาจริงๆอะไรเงี้ยแบบประมาณนั้นแหละ
ั่นแหละก็คือรู้สึกแบบว้าวมีอะไรถ้าเรางงก็ทุกคนก็ไปดูเอาละกันเพราะว่าเป้ก็ได้ทำคลิปอธิบายหรือว่าเล่าอะไรไปแล้วแหละก็ไปดูเอานะทุกคนก่อนนะคะเราจะเริ่มกันที่อันโอ๊ตก่อนเลยเนาะทุกคนซึ่งนี่อันนี้ไม่ใช่อะไรนี่คือแบบถึงแค่โฮปแล้วเนี่ยยังไม่ได้แบบรวมทรูทกับเรียวมานะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใส่อันนี้ไปนะคะเราจะใส่พวกการ์ดเจน4นะคะเจน5เรามาแล้วนะทุกคนก็น่าจะอยู่ในคลิปจัดแฟ้มเลยนะก็เผื่อมีใครจะรู้นะคะว่าใบนี้นะคะเป็นใบที่เราชอบที่สุดของดีเองนะคะเสร็จแล้วไม่เห็นหรอกแต่แบบเลิศนี่ก็อ๋อแล้วก็ซูมที่8เราก็ได้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไส้ไปแล้วเหมือนกันนะฮะทุกคนในนี้ด้วยเรียบร้อยก็เหนื่อยมากทุกคนเหงื่อแบบไหลเต็มหมดเลยแค่ขอต่อด้วยพี่นูอินแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่นูอินกันน้อยอยู่ก็เริ่มจากหน้าแรกนะคะออกมาค่ะท่านผู้ชมเราชอบใบนี้มากแล้วก็ใบนี้จะเป็นใบที่แบบเราได้จากบัมดีใจมากก็ถ้าใครอยากรู้ว่าตอนบัมหนูอีเราได้ใบไหนบ้างนะคะก็อย่าลืมนะคะไปดูคลิปแกะบัมหนูอีทั้งหมดได้นะคะทุกคนเราเคยทำแล้วนะคะ thank youก็เลยไม่รู้อะก็เดี๋ยวเราจะเอาตรงกลางนั้นนะคะใส่อันนี้ไปเนาะเป็นสลีฟสีขาวมันดูแบบดีหน่อยไงคือวันที่เราถ่ายนะคะหนูเองยังไม่มีคัมแบ็กนะคะแต่ว่าเผื่อใครแบบอยากไปลองฟังเพลงหนูอีทนะคะก็คือหนูอีทมีเพลงชื่อว่าเพลงญี่ปุ่นเนาะชื่อว่า Drive นะคะที่เราอยากจะแนะนำทุกคนดูรอยน้องดิน่ากลัวมากคือเพลงชื่อ Drive นะคะเป็นเพลงญี่ปุ่นนะคะเวอร์เกาหลีก็มีลองไปฟังดูนะคะเรารู้สึกแบบว่าเพลงนี้ดีมากนะคะแล้วก็เลยอยากให้เพลงนี้อยู่ในแบบบัมใหม่ด้วยถ้ามีเนาะโอเคไหมโอเคแล้วเนาะทุกคน
อ๋อพี่นุ้ยมีแค่นี้นะคะปะต่อกันที่ฟอร์มิดไนน์ค่ะแค่ฟอร์มิดโหดูไส้ที่เราถอดจากแฟ้มเมื่อกี้สิทุกคนเยอะมากปะฟอร์มิดไนน์ก็คือเราจะเปลี่ยนแค่พวกเนี้ยนะคะขอเปลี่ยนนี้ก่อนเลยไม่ได้อันนี้คือแบบโอ้นี่ไม่ได้เลยจริงจริงมันฟอร์มิดไนน์คนใช้หมดนี่แหละเนาะดูท่าแล้วต้องซื้ออีกห่อที่3มาแล้วทุกคนคือแบบคืนเนี้ยมันต้องห่อไม่ได้เว้ยทุกคนเพราะมันเป็นกาสตายเนาะทุกคนมันก็เลยแบบต้องถนอมหน่อยต้องถนอมเราจะเอาอย่างนี้แล้วเราก็จะเอาอันนี้มาได้ไหมเราลองดูเอ๊ะคุณคะโอ้ไม่ได้เลยแน่นแน่นเลยทุกคนโอเคนะคะก็คืออันนี้ถ้าทุกคนถามว่าทำไมมันแบบดูเป๊ะนะคะอันนี้เราก็ใช้ของพวกสยามบอร์ดเกมด้วยนะคะทั้งสองอันเลยยึบยันแหละส่วนอันนี้คือยังไม่ได้ใส่นะคะน่าจะใส่คลิปจัดแฟมนะโอเคไปแฟมสุดท้ายกันทุกคนแฟมเทเชอร์ปะถอดแล้วโอ้ my god โอ้ my god จัดตั้งแต่กี่โมงนี้ก็คือเทเชอร์เราจะแค่ตรงเนี้ยทุกคนโอเคก็ขออนุญาตฟลิปดูให้ดูแบบความดีเลิศนี่เป็นไงยับ3ชั้นโอ้ my god จริงๆก็คืออันนี้ได้แล้วโอ้ไม่ได้ติดอันนี้สินะคืนนี้เคยนี้ซื้อมาแล้วอะใช้ไฮไลท์ติดละกันส่วนอันนี้คือ full album ดูแย่ไปเลยนะคะทุกคนก็เราให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วก็นี่คือพวกแบบไอ้นี่ซึ่งไม่ได้เก็บแล้วเนาะจบแล้วคนดูสปอยก่อนนะคะจะเกิดเอ้ยเจอยังไม่เปิดเอ้ยอย่าเห็นปะนี่คือการ์ดทั้งหมดหนามากคือแบบมี for midnight 17เอ้ยอย่างนี้นะฮะสปอยเอ้ยพอแค่ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนดูแบบเพลินๆนะคะไม่ต้องมาซีเรียสนะคะแบบว่าเหมือนกับคล้ายๆคลิป study with me นะคะเราก็จะตั้งชื่อว่ามาติ่ง with me ไม่ใช่นะคะก็ฝากด้วยนะคะก็เย้โอเคบ๊ายบายทุกคน I love you ฝากด้วยนะคะกดไลค์กด subscribe กดทุกอย่างกดเถอะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย